คยไปแต่ที่วัดอโศมานี้ก็มาตามเส้นสายอีกมาด้วยเส้นมาด้วยสายนะสายใครก็รู้เอาเองก็แล้วกันนะวันนี้มาโผล่ที่นี่วัดหลวงปู่ชอบฐานะสโมบูชาเราฟังดูแล้วเป็นหลักเป็นแก่นเป็นกำลังใจให้กับเราผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีอาจารย์วิวัฒน์ท่านก็มาอยู่ตรงนี้2ปี3ปีท่านก็พาทำอย่างนี้มาตลอดเราก็โอ้อนุโมทนาสาธุทำไปเถอะ5คน10คนก็ทำไปเพราะหัวใจของคน1คนมีคุณค่าไม่มีใครมีคนเดียวหัวใจของคนหนึ่งคนนั้นมีคุณค่าถ้าต่อหน้าเราไม่มีหนึ่งคนหัวใจเราดวงเดียวมีคุณค่าคุณค่าของหัวใจเหมาะสมกับศีลกับธรรมศีลธรรมทำให้หัวใจมีคุณค่าถ้าเราไม่มีศีลถ้าเราไม่มีธรรมหัวใจเราก็มืดเราลองมาสมมติฐานดูว่าเราเกิดมาทั้งเนิ่นนานไม่รู้กี่อสงไขยกับเรามีผู้รู้มาเนี่ยผู้รู้มาเนี่ยเรามีมาไม่รู้ตั้งกี่อสงไขยกับเรามาคิดดูว่าบางกับเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามาบัตรเลยไม่มีใครมาสอนเรื่องการเรื่องธรรมเช่นอย่างในสุญญกับสุญญกับไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้มาอุบัติบางกับมี1องค์บางกับมี2องค์บางกับมี3องค์บางกับมี4องค์กับนี้มีทั้ง5พระองค์ภัทรกับภัทรกับเพื่อที่จะมาทำงานนี้มาทำงานทำให้เราเข้าใจรู้เรื่องว่าผู้รู้ของเราอุบัติขึ้นมาได้ยังไงมาเกี่ยวข้องมาผูกพันทำไมถึงไม่จบไม่เป็นทำไมถึงตายไม่เป็นมันก็แปลกอยู่นะผู้รู้คือใจของเราเนี่ยมันตายไม่เปลี่ยนเวลาสังขารคือร่างกายหมดอายุไขก็ดับไปแต่หัวใจดับไม่เปลี่ยนตายไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนฐานะของตัวเองเป็นฐานะของตัวเองเป็นกองสังขารหมายความว่าเป็นดวงจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ด้วยเหตุที่พัฒนามาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงชี้ชัดว่าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาบอกว่าอนุนสร้างอันนี้สร้างอันนั้นทำอันนี้ทำพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ไปที่อวิชชาอวิชชาเรามาพิจารณาดูคำว่าอวิชชาที่พระองค์ทรงตรัสนะมันเลยเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมเลยนะเป็นเหตุให้ทำให้เราพวกเราได้มาขุดมาค้นดูข้อปฏิบัติดูข้อสัจจะดูข้อเท็จจริงท่านพูดถึงว่าอวิชชาอวิชชาเนี่ยอวิชชาแปลว่าวันความไม่รู้ความไม่เข้าใจมีสักแต่ว่ารู้เฉยๆแต่มันไม่มีสติปัญญาที่จะมาปกครองดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นจึงหลงอยู่ด้วยอำนาจของความลุ่มหลงเรามาคิดดูว่าเรามีผู้รู้เนี่ยเราก็ตื่นผู้รู้ของเราเองผู้รู้ดั้งเดิมของเราเนี่ยเราได้มายังไงเราก็ไม่รู้แต่มนุบัติขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้รู้อยู่มันมีทั้งสิ่งที่เป็นคุณสมบัติติดมาด้วยทำให้เราปลุกตัวเองให้ตื่นให้รู้อยู่เช่นอย่างสติธรรมสัมปชัญญะธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมฌานสมาธิสมาบัตินี้คือคุณสมบัติของใจเราสามารถทำได้มีได้เป็นได้แต่ต้องวิสัยของพุทธะนะถึงจะรู้จักเราไม่ใช่วิสัยของพุทธะเรารู้จักไม่ได้เพราะฉะนั้นกับใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยทุกข์กับสมุทัยมันก็พลิดอยู่นั่นน่ะพลิดทุกข์กับสมุทัยน่ะพลิดอยู่นั่นน่ะเต็มแปร่อยู่นั่นน่ะนิโรธมรรคไม่มีไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติต่อเมื่อพระพุทธเจ้ามาอุบัติถึงจะมีนิโรธถึงจะมีมรรคเพราะท่านรู้ช่องทางปฏิบัติ
ท่านบำเพ็ญบารมีสุกงอมเต็มที่แล้วท่านเลยมองทะลุปลุกปลงเห็นช่องเห็นทางเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติสามารถตัดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นสมุจเฉทประหารขาดสะบั้นไปจากหัวใจไม่สามารถที่จะกำเริบทำให้เราไปก่อภพนั้นภพนี้ชาตินั้นชาตินี้ไม่จบไม่สิ้นกับใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนถึงมีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนแล้วก็ตามถ้าหากเราไม่สนใจทุกข์กับสมุทัยมันก็พลิกอยู่นั่นแหละไม่หยุดไม่หย่อนของมันเรามาคิดดูว่าความโลภมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นได้อย่างไรความโกรธมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เรามาทุกข์กับการตามแก้ความโลภในใจของเราเองเรามาทุกข์กับการเรามาตามแก้ความโกรธในใจของเราเองทุกข์หรือไม่ทุกข์เรามาดูสิเวลาความโกรธความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในหัวใจของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ากิเลสเพราะความโลภทำให้ใจเราเศร้าหมองความโกรธทำให้ใจเราเศร้าหมองกิเลสะแปลว่าสภาพทำให้ใจเราเศร้าหมองความหมายของคำแปลคำว่ากิเลสแท้จริงมันก็เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตคือผู้รู้ดวงเดียวนั่นแหละด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้ดวงเดียวถ้าหากเราไม่ปฏิบัติขัดเกลาจัดแจงให้อยู่ในร่องในรอยที่ดีที่งามมันจะก่อปัญหาสารพัดเราดูเถอะหัวใจของคนเราเนี่ยมีจริตมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนมีศีลมีธรรมมีความดีมากกว่าความชั่วมีศีลธรรมมากกว่าความไม่มีศีลความไม่มีธรรมบางคนมีความชั่วมีความโลภมีความโกรธมีราคะตัณหามากกว่าความเป็นผู้มีศีลมีธรรมนี้ทั้งสองคนนี้จะแสดงออกไม่เหมือนกันพวกนักเลงนู่นนักเลงนี่นักเลงอะไรต่อสารพัดพวกที่ปฏิเสธบาปบุญคุณโทษพ่อแม่ไม่มีบุญคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่มีบุญไม่มีบุญปฏิเสธเฉยเลยระดับของคนแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นพื้นฐานของใจจึงไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันมากไอ้ความดีกับความไม่ดีในใจของเราไม่มีใครทำให้เราทำเอาเองความดีเราก็ทำของเราเอาเองความชั่วเราก็ทำของเราเอาเองความโลภที่มันเกาะอยู่ในหัวใจของเราซึ่งเราแก้ได้ยากมากไม่มีใครสั่งสมมาให้เราสั่งสมมาเองความโกรธเรามีอยู่ในหัวใจของเราไม่มีใครสั่งสมให้เราสั่งสมมาเองเมื่อสิ่งเหล่านี้มารบกวนหัวใจของเราท่านทั้งหลายท่านลองมาพิจารณาดูอย่างนี้แล้วท่านจะเห็นคุณค่าของการตัดสินใจของเราเหมือนมันถูกปัดทิ้งไปเลยโอ้อะไรมาซ้ำซากกับความชั่วร้ายเหลือเกินมันปัดทิ้งไปเลยนะมันเกิดมาเพราะเราสร้างเราทำเรากอบโคยของเราเองบาปกรรมความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเราแท้ทำไมเราต้องมันหลงสนองให้กับมันทุกระยะทุกเวลาใจมันเด็ดขึ้นมาปัดทิ้งหายเงียบไปเลยนะโอ้ตื่นรู้มาไม่รู้เท่าไหร่มันตื่นมันรู้มาเลยเข็ดลาบในเหตุเพื่อความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงพฤติกรรมเก่าๆที่เราเคยทำมาจนเคยชินเวลามันกระซิบกระซาบสนองให้มันอีกแล้วเวลามันกระซิบกระซาบสนองให้มันอีกแล้วอยู่อย่างนั้นแหละเวลามันกระซิบกระซาบสนองให้มันอีกแล้วมันระลึกถึงอกถึงใจจริงๆปัดทิ้งครั้งเดียวเนี่ยหลุดหายไปเลยลองดูลองหัดพิจารณาลองดูอะไรกิเลสชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่เราต้องมาตามแก้ยากเย็นเกิดขึ้นจากเราสังสมเรามาอีกไม่มีใครสังสมให้เรานี่อันนี้หมายความว่าเราอยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้มีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนมีหลักของศีลมีหลักของธรรมเหมือนอย่างที่พวกเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนี่แหละตั้งใจมาบำเพ็ญตั้งใจมาภาวนาอยากได้อัดอยากได้ธรรมด้วยที่เราอยากได้อัดเราอยากได้ธรรมอยากมีศีลอยากมีธรรมเราจึงเสียสละเรามาดูที่เราเสียสละอะไรบ้าง
รงนี้เป็นศูนย์อบรมก็ว่าได้เป็นที่กระทัดรัดเหมาะพอดีเลยนี่ไม่จุนจ้านวุ่นวายอะไรจนมากเกินไปสงบงบเงียบเหมาะสำหรับทุกคนที่จะตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญความเพียรให้เต็มที่ได้จะเอาให้เดือนหนึ่งเนสัชชิกันทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะเอาให้เด็ดขาดเป็นจริงจังอย่างนั้นแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ให้มีวันหนึ่งเนสัชชิกันทั้งคืนเลยนั่งภาวนาเอาเป็นเอาตายเลยเราลองตั้งใจทำอย่างนี้แล้วเราจะเห็นฤทธิ์เดชความดีความชั่วในหัวใจของเราความดีในหัวใจของเรามันอ่อนแอเพราะอะไรก็เพราะความชั่วมันกระซิบกระซาบความชั่วที่เราสั่งสมมาโน่นนานเท่าไหร่ไม่รู้เวลาเรามาเห็นโทษเห็นภัยเราต้องการจะแก้เลยแก้ได้ยากนั่งตั้งใจภาวนาพุทโธ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 อารมณ์เก่าๆที่มันเคยรุนแรงในหัวใจซึ่งเราสั่งสมมานานพยายามขัดเกลามันยากมากที่ท่านเรียกว่าสัญญาอารมณ์สัญญาราคะโทสะโมหะที่เรียกว่าสัญญาอารมณ์มันตกผลึกไปอยู่ในหัวใจของเราบางทีก็รูปนั้นโผล่ขึ้นมาบางทีก็เสียงนั้นโผล่ขึ้นมาบางทีก็เรื่องราวนั้นโผล่ขึ้นมาอะไรจะโผล่ขึ้นมาก็ตามก็คือเกี่ยวกับเรื่องกายกับเรื่องใจทั้งนั้นอะไรอยู่บนโลกใบนี้ที่เราไปสัมผัสสัมพันธ์มีแต่เรื่องรูปกับนามมีแต่เรื่องเป็นไปเพื่อกายเป็นไปเพื่อใจทั้งนั้นเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้อย่างเดียวมันตกค้างอยู่ในหัวใจของเราด้วยเหตุที่มันรุนแรงมันกระซิบกระซาบมาลุกอำนาจกับมันอีกแล้วแพ้มันอีกแล้วมันกระซิบกระซาบเข้ามาลุกอำนาจให้มันอีกแล้วแพ้มันอีกแล้วนี่เรามาคิดดูสิทำไมเราต้องอ่อนแอถึงขนาดนี้ถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เราพิจารณาอยู่นี้เราจะเข็ดจะหลาบเวลามันกระซิบกระซาบเข้ามาปั๊บเนี่ยรู้ปัดออกทันทีพอรู้ทันเหมือนกับเราปัดออกทันทีรู้ทันเหมือนกับเราปัดออกทันทีความดิ้นดิ้นของใจของเรามันมีสิ่งผลักดันมันมีสิ่งพาดิ้นดิ้นตัณหาราคะในหัวใจของเรานะเราพูดอย่างอื่นมันทำให้เราจับหลักได้ยากเราดูมาที่สมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์คำเต็มท่านเรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเราไม่ต้องไปดูอะไรมากเราดูความอยากคำว่าความอยากคือการเตรียมพร้อมของใจที่มันจะกระดุกกระดิกพลิกแผลงนึกคิดนู่นนี่ปรุงแต่งตามที่เรียกว่าสังขารจิตสังขารจิตมันจะปรุงแต่งเป็นขณะของจิตเป็นขณะ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 การที่มันปรุงแต่งเป็นขณะ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 อันนี้เป็นธรรมชาติเป็นนิสัยของใจเป็นธรรมชาติเป็นนิสัยของใจอารมณ์ที่มันจะคอยเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตามขณะของใจนี่แหละแม้แต่เราพยายามจะจับอารมณ์หนึ่งเดียวให้อยู่นี่บริกรรมพุทโธ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 ด้วยเหตุที่นิสัยของจิตเนี่ยมันดีดมันดิ้นมันนึกมันคิดมันปรุงเป็นสังขารจิตเนี่ยมันจะค่อยๆปรุงมาเป็นขณะ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 ถ้าหากสติของเราไม่แก่กล้ามั่นคงเวลามันเปลี่ยนขณะปั๊บอารมณ์ที่เรากำหนดจดจ่ออยู่หลุดลงไปแล้วอารมณ์ใหม่โผล่ขึ้นมาทันทีอารมณ์เก่าหลุดไปแล้วอารมณ์ใหม่โผล่ขึ้นมาทันทีเนี่ยวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านสอนให้เราตั้งใจตั้งสติพยายามตั้งใจทำสติสมถะก็ตามสามารถอยู่ทำให้ตัณหาอยู่หมัดได้วิปัสสนาคือปัญญาก็สามารถทำให้ตัณหาอยู่หมัดได้เราลองตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบจิตของเราประคองอยู่กับอารมณ์ที่เด่นโรชัดหนึ่งอารมณ์เรากำหนดจดจ่อเอาขณะของจิตที่มันเปลี่ยนไปนั้นน่ะให้มีเจตนาเต็มร้อยที่เรียกว่าเจตนาปรุงเจตนานึกเจตนาคิดเรื่องธรรมไม่ให้มันลากเอาจิตของเราไปปรุงตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่เป็นท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่มันปรุงขึ้นที่ใจนะมันปรุงขึ้นจาก
ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมันตกเป็นสัญญาอารมณ์ตกเป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์เรื่องของกิเลสพอเรามีเจตนาของเราอ่อนปั๊บเนี่ยสัญญาอารมณ์ก็แทรกเข้ามาพอเจตนาในใจของเราอ่อนลงมาปั๊บสติของเราอ่อนการประคับประคองอ่อนวิริยะอ่อนความภาคความเพียรอ่อนสัญญาอารมณ์ก็แทรกเข้ามาปั๊บตราบใดที่เราตั้งสัญญาตั้งการบริกรรมธรรมะเนี่ยมันไม่ให้มันเกี่ยวกับรูปปฏิมิตที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเหล่านี้มันก็เป็นอารมณ์ของธรรมเป็นบทของธรรมอยู่ในขณะปัจจุบันในขณะที่อยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยอารมณ์นี้มันเป็นจะเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดโรหนึ่งอารมณ์อารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดในใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นมีขึ้นได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่สองสามอารมณ์นะเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำอารมณ์ที่เด่นโรชัดครั้งละหนึ่งอารมณ์นี่แหละให้ยาวพืดไปตั้งใจเปลี่ยนขณะของจิตที่ให้ท่านให้ดำริพุทโธพุทโธพุทโธก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนขณะของจิตเช่นเดียวกันมันเป็นการเจตนาปรุงเจตนาวิตกเจตนาวิจารวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือการที่เรานึกเราคิดเราปรุงนี่แหละความตรึกความนึกความคิดความปรุงความประคองสิ่งที่เรานึกเราคิดเราปรุงนี่แหละที่เรียกว่าวิตกวิจารตั้งวิตกตั้งวิจารขึ้นมาแล้วประคองให้เท่ากันสม่ำเสมอหนักแน่นโร่หนึ่งเดียวไม่ให้มันเบาไม่ให้มันจางไม่ให้มันหลุดมาหลุดมือไปทำอยู่อย่างนี้มันเป็นการฝึกจิตของเราสัญญาอารมณ์ที่มันเคยแทรกเข้ามามันก็ด้อยโอกาสไปเรื่อยมันจะด้อยโอกาสไปเรื่อยธรรมะในใจของเราก็จะเริ่มแข็งกล้าไปเรื่อยแข็งกล้าไปเรื่อยในระหว่างที่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวกับวิตกวิจารเนี่ยตัณหาแทรกไม่ได้นะตัณหาที่มันจะลากจิตของเราไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสสัมผัสเนี่ยมันลากเราไปไม่ได้จิตของเราก็สงบหมายความว่าตัณหาสงบระงับมันยังไม่ดับนะมันแค่สงบระงับมันปรุงไม่ได้เพราะมันไม่ได้ช่องแต่ถ้าหากสติสัมปชัญญะของเราที่เราตั้งเจตนาปรุงอ่อนลงไปปั๊บมันก็มาแทนที่เราพยายามเอาธรรมะที่เป็นอารมณ์ธรรมเนี่ยมาแทนที่อารมณ์ที่เป็นกิเลสที่มันเคยแทรกเข้ามาในหัวใจของเราพระประคองกันอยู่อย่างนี้แหละจิตของเราถึงจะได้รับความสงบทำไปทำไปแล้วมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นผลของกรรมที่เรียกว่าธรรมกรรมวิบากด้วยเหตุที่เราปรุงแต่เรื่องธรรมผลรายได้ก็เป็นเรื่องของธรรมเพิ่มโอกาสที่กิเลสมันจะปรุงมันปรุงไม่ค่อยได้มันก็ไม่ค่อยจะมีผลเพิ่มอารมณ์ความโลภความโกรธราคะตัณหาจะเกี่ยวข้องกับเรามากี่กับกี่การกี่ปุเรชาติก็ตามสู้อารมณ์ในปัจจุบันไม่ได้อารมณ์ในปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันจึงมีความสำคัญมากในการที่เราจะมาแก้สิ่งเหล่านี้เราสั่งสมมากี่กับกี่การกี่อสงไขยก็ตามแต่เรามาตั้งใจบำเพ็ญในอัตภาพนี้ด้วยเหตุที่ตั้งอกตั้งใจทำเอาชีวิตจิตใจครั้งแรกจริงๆในที่สุดเราก็สามารถได้อัดได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้โดยเหตุที่เรามีความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้แสดงว่าเราก็ไม่ได้มามือเปล่าเหมือนกันเราก็สั่งสมมาเหมือนกันถ้าเราไม่มีบุญบารมีถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้จะทำให้เราเริ่มใส่ศรัทธาในยากที่จะทำให้เราคิดถึงเรื่องเหล่านี้นี่จะภาวนาก็กลัวเสียเวลานะแค่จะตั้งใจรักษาศีลก็กลัวเสียเปรียบแต่อาจารย์บุญกู้ท่านว่าจะตั้งใจรักษาศีลกลัวจะเสียเปรียบเขาจะตั้งใจภาวนาก็กลัวจะเสียเวลากิเลสมันไม่เปิดช่องทางให้นี่ในเมื่อกิเลสมันไม่เปิดช่องทางให้ก็แสดงว่าธรรมะในใจของเราอ่อนแอมากไม่มีโอกาสที่จะช่วยมันได้เราประคับประคองไปให้อยู่กับอารมณ์ของสมถะจนใจของเราได้รับความสงบในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจเจริญสติกำกับด้วยพุทโธพุทโธครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าดำริพุทลมหายใจเข้าออกดำริโธลองพิจารณาดูให้ดีหรือถ้าเราจะวิจารมัคควิจารมัคควิจาร
ถ้าเราจะวิจารณ์เราก็วิจารณ์ได้อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของมหาสติเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านเจริญอานาปานสติวันที่พระองค์จะตรัสรู้น่ะนั่นคืออารมณ์ของวิปัสสนาคืออารมณ์ของปัญญาเพราะอะไรเพราะมันเป็นการดำริทั้งกายได้ทั้งกายได้ทั้งใจผู้ดำริพุทโธพุทโธคือใจกำหนดจดจ่อดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมนี่แหละเป็นกายได้ทั้งกายได้ทั้งใจอารมณ์เหล่านี้จึงเป็นอารมณ์ของปัญญาเราทำให้เกิดในหัวใจของเราเถอะมันจะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ช่างเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ตามขอให้เราอยู่กับกายขอให้เราอยู่กับใจเราจะได้ประโยชน์เราจะได้เปรียบหนักเข้าสติสัมปชัญญะของเราก็จะแน่นหนามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนี่สำหรับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัตินะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วเราย้อนไปที่ศีลเราย้อนไปที่ฐานหากเรามีความเลื่อมใสศรัทธาอยากเองมีอะไรก็อยากให้ทานไปหมดยิ่งจิตใจเป็นอัตเป็นธรรมมากเท่าไหร่มันยิ่งอยากให้ทานจิตใจมีอัตมีธรรมมากเท่าไหร่มันยิ่งอยากให้เราตั้งใจรักษาศีลมันเสียดายเสียดายกลัวทานจะหลุดมาหลุดมือไปเสียดายกลัวศีลจะหลุดมาหลุดมือไปเนี่ยเราโดดมาตั้งใจภาวนานะทำให้เรามองเห็นมองย้อนหลังไปถึงสิ่งที่ว่าทานศีลภาวนาเราโดดมาภาวนาเนี่ยทำให้เราเห็นผลเห็นอานิสงส์ของการให้ทานของการตั้งใจรักษาศีลไม่อยากมันบินมันเป็นเองแต่ถ้าเราย้ำอยู่แต่กระทาน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 ไม่เคยมาตั้งใจภาวนาเลยโอกาสที่ขยับมาภาวนายากแต่ถ้าเรามาจับมาขยับอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมันไปพร้อมๆกันเลยทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาไปด้วยกันเลยเราจะก็จะเข้าใจเรื่องทานหยาบๆรวมมาถึงทานเสียสละกิเลสในหัวใจของเราทานส่วนที่เป็นละเอียดอยู่ในหัวใจของเราเราจะเห็นคุณค่าของการตั้งใจรักษาศีลศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามสรุปลงแล้วศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามเวลาตล่อมหลอมมารวมกันผู้หนึ่งเดียวเป็นผู้ทำงานคือใจเนี่ยเวลาเราตล่อมมาที่ธรรมมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมเพราะฉะนั้นตั้งใจปฏิบัติธรรมทำให้เราเห็นคุณค่าของศีลตั้งใจปฏิบัติธรรมไปให้มากผลทางด้านจิตใจที่เป็นเรื่องของธรรมจะเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาให้กับเรามันเป็นการมาชะมาล้างมาขัดมาเกลามาเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับหัวใจของเราโดยเหตุที่เราไม่มีปัญญานี่เองทำให้เราหลงยึดเข้ามาโดยเหตุที่เราไม่มีปัญญานี่เองเป็นเหตุทำให้เราผลักออกไปยึดเข้ามาเป็นเหตุให้เกิดความโลภผลักออกไปเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเราลองมาพิจารณาดูว่ากิเลสคือความโลภกับความโกรธมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ใครเป็นคนมาใส่ให้เราไม่มีมันเกิดขึ้นได้ด้วยฤทธิ์ด้วยเดชของใครไม่มีถ้าเราไม่ตั้งใจสั่งสมมาเองไม่มีใครสั่งสมให้เราพุทธเจ้าท่านอุบัติมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาสอนให้เราทำลายความหลงยึดเข้ามาด้วยเหตุใดท่านให้ศึกษาท่านให้วิจัยวิจารเพื่อเกิดความรอบรู้อย่างแท้จริงพลักออกไปด้วยเหตุใดจึงเป็นเหตุให้เกิดความโกรธพิจารณาวิจัยวิจารเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาทำลายความหลงด้วยเหตุที่เรามีความหลงเต็มแปร่นั่นนะเราถึงยึดเข้ามามีคุณหรือมีโทษไม่รู้แหละว่าจะดีงามชอบใจแล้วก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาสาเหตุที่ยึดเข้ามาเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลาเราไปสัมผัสปั๊บมันมีความสุขมันมีความชอบใจมันมีความพอใจมันมีความอิ่มใจและมันสัมผัสมาที่ใจทำให้ใจของเราได้รับความสุขหัวใจของมนุษย์ของสัตว์นั้นติดความสุขเราลองมาพิจารณาลองดูเราลองมาจับผลแล้วเราพยายามย้อนไปหาเหตุทำไมมันจึงติดสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วมันไปสัมผัสความสุขมันก็ติดความสุขพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ปล่อยอยู่แค่นั้นนะความสุขโผล่ขึ้นมาท่านให้พิจารณาย่อยสลาย
ความไม่พอใจความไม่ชอบใจโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราท่านไม่ให้ปล่อยอย่างนั้นท่านให้พิจารณาท่านให้ย่อยให้สลายความชอบใจก็ตามความไม่ชอบใจก็ตามมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสองไปจากใจของเรามันไม่ใช่หนึ่งเดียวกับใจนะแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจของเราเมื่อมันเป็นหนึ่งเดียวกับใจของเราหมายว่าหลงเคลิ้มไปด้วยกันมันปรุงยังก็เชื่อมันหมดยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามามันผลักออกไปเท่าไหร่หลงเคลิ้มไปกับมันกับผลักออกไปผลักออกไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดแท้ที่จริงมันเป็นสองสิ่งที่เราสัมผัสนั้นคือสิ่งหนึ่งต่างหากจากจิตคือผู้รู้ของเราสิ่งที่เราผลักออกไปเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากจิตคือผู้รู้ของเรานี่เราพิจารณาอย่างนี้มันแยกโดยอัตโนมัติของมันนะเราจะได้เห็นว่าผู้รู้ที่ละเอียดของเรามันละเอียดลึกเข้าไปถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้นท่านจึงว่าการตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นการมาปอกอารมณ์ที่ยาที่สุดปอกจนเหลือแต่อารมณ์ละเอียดสิ่งที่มันพอกพูนให้จิตของเรามันถูกทับถมขึ้นมาเป็นเหตุให้เราต้องได้ปอกออกก็คืออะไรก็คือความลุ่มหลงนี่เองหลงยึดนั้นมาเปาะหลงยึดนี้มาเปาะยึดความยินดีมาเปาะหัวใจของเรายึดความยินร้ายมาเปาะหัวใจของเราตัณหาราคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องรุนแรงในชีวิตจิตใจของเราของท่านของสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกเกิดขึ้นจากอำนาจของอะไรก็เกิดขึ้นจากอำนาจของความหลงยึดเข้ามานั่นเองท่านว่าหลงยึดนะหลงผลักหลงยึดถ้าไม่หลงนี่มันเห็นสักแต่ว่าเห็นนะเราสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเราตั้งใจกำหนดจดจ่อพิจารณาอยู่ตั้งสติกำหนดจดจ่อโรอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ยพุทโธ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 อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ยหนึ่งมันไม่โผล่ขึ้นมามันไม่โผล่เข้ามาในหน้างานที่เรากำลังทำงานอยู่มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะอารมณ์ของเรามันเด่นชัดอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้สองเราเจริญประกอบไปด้วยสติที่เรียกว่าเจริญมหาสติเจริญมหาสติหรือเจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญาเนี่ยหรือวิปัสสนาเนี่ยพอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บเราจับปุ๊บพิจารณาเราก็มาอยู่กับบทเดิมพุทโธพุทโธโผล่ขึ้นมาปุ๊บจับปุ๊บพิจารณาในขณะที่เรารู้ทันแล้วเราจับปั๊บมันละลายหายไปเลยนะลองกำหนดจดจ่อลองดูแล้วจับลองดูกำหนดจดจ่อลองดูแล้วก็จับลองดูตราบใดที่มันไม่โผล่ขึ้นมาเราก็อยู่ในอารมณ์ปวดของเราหรือเราไม่พิจารณาอารมณ์ให้มันเปลี่ยนไปแต่ละขณะของจิตเราไม่พิจารณาอารมณ์เหมือนเดียเราจ้องอยู่กำหนดจดจ่ออยู่ว่าอะไรจะผ่านมาตรงนี้อะไรจะผ่านมาเราก็จะเห็นอะไรจะผ่านมาเราก็จะเห็นผ่านมาตรงหน้าหน้าประตูคือประตูใจเนี่ยตัวไหนที่มันจะโผล่มาให้รู้หมายความว่าอารมณ์ใดบ้างที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราที่มันจะโผล่ขึ้นมาผ่านมาที่ประตูรู้ของเราโผล่ขึ้นมาปั๊บจับปุ๊บโผล่ขึ้นมาปั๊บจับปุ๊บหรือโผล่ขึ้นมาปั๊บรู้ปั๊บเนี่ยโอกาสที่จิตมันจะหลงยึดเข้ามามันหลงยึดเข้ามาไม่ได้เพราะมันทันโอกาสที่มันจะผลักออกไปมันผลักออกไปไม่ได้เพราะรู้ทันโผล่ขึ้นมาปั๊บแล้วก็ดับโผล่ขึ้นมาปั๊บก็ดับโผล่ขึ้นมาปั๊บแล้วก็ดับเราพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆกำหนดจดจ่อพิจารณาดูมันจะเป็นสมถะก็ตามเป็นวิปัสสนาก็ช่างขอให้เราทำอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นงานอันนี้เป็นมรรคอันนี้เป็นข้อปฏิบัติให้เราตั้งใจกำหนดจดจ่อลองดูวันที่ถึงคราวสงบเขาก็จะสงบเงียบไปเลยราไปเลยผู้รู้ของเราไม่ราบไปด้วยไม่เงียบไปด้วยผู้รู้ของเราเนี่ยโว้ยอยู่สิ่งเหล่านั้นเหมือนกับหดหายเงียบไปเลยเราตั้งใจเจริญอยู่ตรงนี้แหละจะเป็นสมถะก็ตามจะเป็นวิปัสสนาก็ตามคำว่าวิปัสสนาหมายความว่าเราเจริญปัญญาเพราะมันผ่านมาที่อารมณ์คือความรู้สึกของเราปั๊บจับปั๊บพิจารณาจับปั๊บพิจารณามันสามารถจับมาพิจารณาได้ทั้งหมดเพราะสิ่งที่มาปรากฏในหัวใจของเราเนี่ยเป็นอารมณ์ทั้งนั้นความสุขซึ่งเป็นผลของการพิจารณาของเราเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์จากอารมณ์หยาบๆมันก็มาเป็นอารมณ์ละเอียด
คือความสุขความทุกข์มันก็เป็นอารมณ์ที่ละเอียดความสุขโผล่ขึ้นมาเราไม่จับมันเป็นอารมณ์มันมีหน้าที่เดียวกันเป็นอารมณ์เป็นสองไปจากจิตความทุกข์โผล่ขึ้นมาเราก็จับปั๊บมาพิจารณาปั๊บเพราะมันเป็นอารมณ์มันเป็นสองไปจากจิตเราขยับอยู่กันตรงนี้แหละเอาตรงนี้เป็นหน้างานเดี๋ยวเราได้ที่ไปเราได้ที่มาเราได้ที่อยู่เราได้ที่พึ่งเราได้แนวปฏิบัติเราได้ข้อปฏิบัตินี่หมายความว่าเราเข้าใจพอสมควรแล้วเราเข้าใจพอสมควรแล้วเพราะว่ามีหลักธรรมที่เป็นสัจจะมาปรากฏเฉพาะในหัวใจของเราเราไม่ต้องไปโต้เถียงกับใครโอ้ยพุทโธพุทโธโอ้ยสัมมาอรหังสัมมาอรหังโอ้ยพ่องหนออยู่หนอพ่องหนออยู่หนอมัวแต่ไปทะเลาะมัวแต่ไปเถียงกันอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนั้นคือยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยถ้าหากเราตั้งใจจะไปอย่างนั้นก็ลองทะเลาะลองดูแล้วเรามาวิจารณ์วิจัยลองดูเราจะเข้าใจเราจะตื่นรู้ด้วยตัวของตัวเราเองถ้าเราเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ทำงานตรงนี้ได้หมดปัญหากับบทอารมณ์ภาวนาบทใดบทหนึ่งไม่มีปัญหาสำหรับเราทั้งนั้นเพราะมันเหลือแค่อารมณ์ที่ผ่านผู้รู้ของเราท่านเองจะเป็นอารมณ์รูปก็ตามจะเป็นอารมณ์นามก็ตามมันก็ใจดวงเดียวเป็นผู้ทำงานบางครั้งมันก็บางครั้งมันก็สัญญาอารมณ์ที่เป็นกายมันโผล่ขึ้นมาเป็นอารมณ์บางครั้งก็อารมณ์ที่เป็นส่วนของเวทนาเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นในหลักของมัชฌิมาฐานท่านจึงตั้งกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเราจะเจริญบทใดบทหนึ่งมันถึงกันหมดจะเจริญบทกายขอให้เราอยู่กับกายมันก็แทรกเข้ามาที่เวทนาที่จิตที่ทำไม่ได้เพราะผู้ทำงานผู้เดียวคือใจเราเอากายมาเป็นอารมณ์มันก็แทรกมาที่เวทนาไม่ได้ในเมื่อเราพิจารณาทำเอาเวทนาเป็นอารมณ์มันก็จะแทรกมาที่กายไม่ได้มันจะแทรกมาที่จิตมันจะแทรกมาที่ทำไม่ได้ก็ผู้ทำงานคือจิตดวงเดียวท่านแยกให้เราเข้าใจเฉยๆเท่านั้นเองแต่เวลาเขาทำงานเนี่ยเขาผลึกกันเป็นอันเดียวกันในขณะที่เขาทำงานทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมมันทำงานประสานกันไปหมดนะการพิจารณาจิตการพิจารณาจิตเราก็คือท่านก็ให้เราพิจารณาอารมณ์นี้เองเพราะเราจะไปจับจิตละเอียดละเอียดเหมือนอย่างจิตที่เป็นคุณธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านบำเพ็ญได้คือจิตบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นน่ะเรายังไม่ถึงนั้นเราจะมาจับมาพิจารณาได้อย่างไรเราจับมาพิจารณาไม่ได้ท่านจึงให้เราพิจารณาสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตสิ่งที่เป็นอารมณ์ของใจนั่นแหละที่เรียกว่าพิจารณาจิตบทพิจารณาจิตมันเป็นการพิจารณาบทธรรมไปในขณะเดียวกันมันเป็นการพิจารณาบทธรรมด้วยพิจารณาบทจิตด้วยเป็นอันเดียวกันเลยเพราะสิ่งที่ตกผลึกไปอยู่ที่จิตนะเราเอาบทนั้นน่ะมากำหนดจดจ่อพิจารณานะมันเป็นการกำหนดจดจ่อพิจารณาจิตแต่หลวงตาท่านให้ทำงานสัมพันธ์กัน2อย่าง3อย่างในขณะที่เราทำสัมพันธ์กัน2อย่าง3อย่างมันก็เป็นอารมณ์ทำไปในขณะเดียวกันเนี่ยเราทำบทใดบทหนึ่งมันประสานถึงกันหมดเป็นเหตุว่าเราไม่ต้องสงลังเลไม่ต้องสงสัยว่าแต่ใครถูกกับจริตนิสัยของกายก็เอากายมาพิจารณาใครจะถูกจริตนิสัยกับเวทนาหรือถูกจริตนิสัยกับจิตหรือถูกจริตนิสัยกันกับธรรมก็ให้เอาบทนั้นมากำกับมาพิจารณาหรือจะกำหนดจดจ่อสลับกันในขณะเดียวกันที่เรานั่งทำงานอยู่นี้ก็ได้เช่นอย่างจ่อมาที่กายย้อนมาดูที่จิตจ่อมาที่เวทนาแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตจ่อมาที่จิตแล้วก็ย้อนไปดูเวทนานี่เราสามารถทำได้สามารถสับเปลี่ยนได้เสร็จแล้วเราคอยดูผลต่างผลต่างระหว่างที่เราจ่อกลับไปจ่อกลับมาจ่อกลับไปจ่อกลับมาแต่ถ้าหากเราไม่จ่อนะอารมณ์กายโผล่ขึ้นมามันก็ยึดกายเป็นหนึ่งเดียวกันกับกายถ้าเราไม่กำหนดจดจ่อนะอารมณ์เวทนาโผล่ขึ้นมามันก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับเวทนายึดเข้ามาแล้วถ้าหากไม่ถูกย้ายผลักออกไปก็คือผลักออกไปแล้วถ้าเราไม่จ่อมาที่จิตเดี๋ยวอารมณ์นั้นโผล่ขึ้นมาอารมณ์นี้โผล่ขึ้นมาจ่อมาที่จิตอารมณ์ที่มันแทรกเข้ามาทางกายทางเวทนามันก็ดับมันอยู่เฉพาะจิตรู้อยู่เฉพาะจิต
นี่เราทำในภายในแล้วเราจะไม่สับสนนะกำหนดจดจ่อพิจารณามาตรงนี้เรามีที่ทำงานได้อย่างดีนี่สำหรับผู้ที่ตั้งใจเป็นประเภทปัญญานะใช้ปัญญาเจริญปัญญาหรือมันเข้ากับบทที่หลวงตาท่านพูดถึงว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิกับการเจริญมหาสติเอาสติเป็นบทเป็นพื้นเป็นฐานเป็นที่ตั้งมันเป็นการเจริญปัญญาหรือบางทีเขาก็เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาท่านก็เจริญอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าผลต่างที่แปลกประหลาดอัศจรรย์มันโผล่ขึ้นมาที่เรียกว่าปัญญาญาณปัญญาญาณคือความรู้พิเศษที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราขัดสีจนมันตกผลึกสําเร็จรูปมาเป็นอย่างนั้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 นที่เรียกว่าเป็นญาญาณญาณโผล่ขึ้นมาก็ต้องพิจารณาอีกถ้าเราไม่พิจารณาเราก็เกาะเราก็ติดว่าแต่อะไรโผล่ขึ้นมาจับมาพิจารณาหมดย่อยสลายไปเหมือนกับว่าเราพยายามปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งคอยจะเป็นสนิมมาเกาะกับผู้รู้ของเรากับใจของเราอะไรโผล่ขึ้นมาพยายามปัดอะไรโผล่ขึ้นมาพยายามจับมาพิจารณาอะไรโผล่ขึ้นมาพยายามจับมาพิจารณามันเป็นการปอกออกให้จิตของเราเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ด้วยบริสุทธิ์ด้วยสติกำหนดจดจ่อมีปัญญากำหนดจดจ่ออยู่ที่เรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยสติบริสุทธิ์ด้วยสติมีสติกำหนดกำกับกำหนดจดจ่ออยู่เราอยู่ในขั้นที่ว่ากำเริบเราก็ต้องพยายามพยักประคับประคองทำให้ต่อเนื่องอย่างนี้แหละจนกว่าเราทำไปจนกว่ามันไม่กำเริบคำว่าไม่กำเริบก็คือราคะโทสะโมหะมันอ่อนแรงลงไปเห็นแต่สภาวะธรรมที่ปรากฏอยู่ในหัวใจของเราหรือมันอาจจะปรากฏลึกๆเราก็พยายามย้อนดูลึกๆเข้าไปพยายามพิจารณาลึกเข้าไปก็เหมือนอย่างที่ท่านพูดเอาไว้ในหลักท่านบอกว่าความโกรธความโกรธเนี่ยมันจะสงบระงับได้พระสกิทาคาท่านสงบระงับทำความโลภกับความโกรธให้บรรเทามันขาดไปยังไม่หมดดอกบรรเทาความโลภความโกรธละสกายทิฏฐิละความสัมพันธ์มั่นหมายว่าเป็นกายเป็นเราเป็นของของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราอันนี้คือหลักนะอัตตามันโผล่ขึ้นมาแล้วกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาการที่ยึดถือมันก็พร้อมจะยึดเข้ามาโผล่ขึ้นมาจนให้เราทำความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นกายอ่อนไปจางไปจนสิ่งเหล่านี้ไม่มีกำลังเกินที่จะมาดึงจิตของเราไปได้ง่ายๆที่เราเข้าถึงธรรมเห็นหลักของสัจธรรมเห็นหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเบื้องต้นนี่จะเรียกว่าละความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นกายคำว่ากายคำว่าอัตตาคำว่าเราคำว่าตัวตนเนี่ยมันอันเดียวกันคำว่าตัณหามันโผล่ขึ้นมาอันเดียวกันคำว่ากายคำว่าอัตตากับความหลงยึดมั่นเป็น 100% เนี่ยเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเราเข้าใจไปแล้วเนี่ยมันจะลดลงจางลงจางลงเห็นว่าเป็นภาวะเป็นสภาวะธรรมความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นกายเป็นเราเป็นเราความถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันปรากฏในหัวใจของเรามันโผล่ปรากฏขึ้นมาให้เรารู้นะถ้าเราเคยกำหนดจดจ่อมันจะรู้จะอย่างความโกรธจัดขึ้นมานะเราดูสันดูอัตตาคือตัวตนที่มันโผล่ขึ้นมาเราใช้ปัญญาพิจารณาจ่อย้อนเข้าไปดูปั๊บนะมันจะจางจะคลายจะละลายหายไปหมดเลยนะในขณะที่เราขาดสติขาดปัญญากำหนดจดจ่อดูมันจะก่อตัวมันรุนแรงที่สุดความโลภก็รุนแรงที่สุดความรุนแรงของความโลภ ก็ดูที่ดวงหน้าของตัณหาราคะดูสิมันรุนแรงไหมใครไปขัดขวางตอนนั้นน่ะตายเลยไม่มีเหลือตายเลยนั่นคือความรุนแรงของมันรุนแรงกว่าบรรดาวัตถุกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปจิตไปข้องกับมันแต่ถ้าบรรดาตัณหาราคะที่ก็มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่คือความโลภที่มันรุนแรงที่สุดต้องได้ใครมาขัดขวางตาย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 เรามาคิดดูที่มันรุนแรงไหม
ป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้รู้เราไม่ได้กำหนดจดจ่อพิจารณาขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราเข้าไปถึงขั้นใดขั้นหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆสงบระงับลงไปความโลภกับความโกรธเริ่มสงบระงับลงไปยิ่งเราไปถึงขั้นโน้นท่านพูดถึงขั้นอนาคามีอนาคามีเห็นเป็นอสุภะอสุภังเต็มไปหมดทำลายความเป็นก้อนเป็นแท่งความเป็นตัวเป็นตนได้เหลือแต่ความลุ่มหลงภายในจิตสิ่งเหล่านี้ก็หมดไปจางไปเหลือแต่ความหลงภายในจิตกับอารมณ์ละเอียดลึกเข้าไปภายในจิตนั่นแหละอันนี้คือหลักที่เราเทียบเคียงขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ถ้าเรามาวิจารณ์วิจัยเกี่ยวกับข้อประพฤติข้อปฏิบัติของเราแต่ที่สำคัญที่สุดคือหน้างานที่เราตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละทำไงใจของเราจะสงบเป็นสมถะทำไงเราจะได้เจริญยังไงจะได้เป็นวิปัสสนาเพื่อเห็นหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มีความสำคัญอยู่ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาสามารถทำให้จิตของเราได้รับความสงบอย่างหนึ่งคือสงบขั้นระดับฌานเนี้ยอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วนั่นก็สงบระงับดับลงไปสงบอีกอันหนึ่งก็คือเจริญปัญญาในขณะที่เราเจริญปัญญานั้นตัณหามันสงบระงับลงไปเพราะเราใช้คำว่าความสงบมันใช้ได้ทั้งสมถะมันใช้ได้ทั้งวิปัสสนาแต่ความสงบด้วยอำนาจของวิปัสสนานั้นมันเป็นการไปเข้าใจไปรื้อเหตุรื้อผลถอนรากถอนโคนรู้เหตุรู้ปัจจัยทำลายความหลงโอ้เราหลงโลกโอ้เราหลงยึดโอ้เราหลงสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เราจะต้องหยุดอยู่ด้วยข้อปฏิบัตินะเราจะต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติตราบใดที่มันยังกำเริบอยู่เราจะต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติพยายามตั้งสติกำหนดจดจ่อให้รู้อยู่ตลอดเป็นภาพปฏิบัตินี่เราตั้งใจทำอย่างนี้เราก็จะเห็นคุณค่าของทานของศีลของวิริยะของอุตสาหะของความอดของความทนของความมีเมตตาความมีกรุณามุทิตาอุเบกขาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจความสามัคคีปรองดองทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นที่จะเพิ่งเกิดขึ้นจากการที่เราเข้ามารู้เข้ามาเข้าใจเรื่องเหล่านี้แม้แต่ความเมตตาเนี่ยความเมตตาก็คือเมตตาเราเมตตาเขาเมตตาท่านความเมตตานี่ก็เป็นอารมณ์ของสมถะนะท่านตั้งเอาไว้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้ถ้าเราจะตั้งใจพิจารณาอารมณ์ของสมถะนี่แหละพิจารณาไปเรากำหนดให้เป็นวิปัสสนาก็ได้เพราะมันมีเกิดดับอยู่ในนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาท่านพูดถึงขันธ์5เงี้ยพิจารณาขันธ์5พิจารณาบทใดบทหนึ่งก็ได้ของขันธ์5พิจารณาอายตนะ12เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ยังได้อย่างหนึ่งขันธ์5ธาตุ12ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เนี่ยธาตุ18ก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกน่ะอินทรีย์ท่านก็เรียกธาตุท่านก็เรียกอินทรีย์5อายตนะภายใน5อายตนะภายนอก5อินทรีย์5ธาตุ5ธาตุ18เนี่ยวิญญาณธาตุจักขุธาตุโสตธาตุจักขุวิญญาณธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุแต่ละอย่างท่านเป็นธาตุท่านเรียกยังไงเรียกถูกหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักอยู่ข้างในเราอย่าสำคัญมั่นหมายว่าอะไรตามที่ท่านสมุดบัญญัติก็ขอให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่ามันแยกมาเป็นหลักของสัจธรรมที่ท่านสอนให้เราแยกแยะศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราแยกแยะเหมือนอย่างที่เราพยายามกำหนดจดจ่อดูผลที่มันปรากฏในหัวใจของเราเช่นอย่างทำไปใจเราสว่างเนี่ยความสว่างนั้นก็เป็นอารมณ์ให้เราแล้วใจกายทั้งใจทั้งกายเราเบาสบายปลอดโปร่งกำหนดจดจ่อด้วยความเบาสบายปลอดโปร่งนี่แหละมันเป็นการย่อยสลายสิ่งที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของเรายึดไม่ได้นะยึดนี่เป็นสมุทัยทันทีนะเรายึดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสมุทัยทันทีแต่ถ้าเราย่อยสลายไปเราจะมีผลเพิ่มที่ละเอียดลึกเข้าไปมากกว่านั้นอีกจะทำให้เราได้ทำบางทีถึงขั้นวิปัสสนาญาณเลยก็ได้
เราสามารถมาย่อยสลายสิ่งนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นคือเราขาดการพิจารณามันยังไม่ละเอียดพอยึดยึดยึดอะไรโผล่ขึ้นมายึดแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยยึดไม่ได้ทุกยึดไม่ได้สมุทัยยึดไม่ได้นิโรธก็ยึดไม่ได้ยึดได้อย่างเดียวคือมรรคการขัดสีดำเนินไปตามหน้าของมรรคเนี่ยเรายึดยึดละยึดอันนี้ยึดมั่นเกี่ยวกับมรรคอย่างเดียวอย่างอื่นยึดไม่ได้ทั้งนั้นทุกข์ก็คือกายคือใจยึดไม่ได้สักอย่างนะสมุทัยก็คือตัณหาตัณหามันก็โผล่มาเพื่อยินดีกับกายยินดีกับใจยินร้ายกับกายยินร้ายกับใจคือตัณหามันโผล่ขึ้นมายึดไม่ได้สมุทัยเนี่ยนิโรธนิโรธคือผลอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นมาเราก็ยึดไม่ได้ยึดได้แต่มรรคอย่างเดียวสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จดจ่ออยู่อย่างนี้อะไรจะหลงก็หลงอะไรจะเหลือก็เหลืออะไรจะขาดอะไรจะสูญอะไรจะแตกจะทำลายตั้งลงจ่อพิจารณาอยู่นั้นน่ะจนจะมีอะไรที่ดีที่แปลกปราดอัศจรรย์หลงเหลืออยู่ในหัวใจของเราอย่างน้อยๆเราก็เห็นความขาดเป็นขาโอ้กายอยู่ส่วนของกายโอ้เวทนาก็เป็นเรื่องของเวทนาโอ้จิตก็คือส่วนของจิตเราก็มาจดจ่อมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันจะไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนะแต่ถ้าหากเราไม่พิจารณามันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้เราหลงยึดหลงเกาะแล้วกำหนดจดจ่ออยู่แค่นี้แหละผลแปลกประหลาดอัศจรรย์จะปรากฏขึ้นมาให้เรามากมายกายกองทำให้เราไม่สับสนแต่ถ้าไปกำหนดอันนู้นมากอันนี้บ้างอันนั้นบ้างอันนี้บ้างสับสนไปหมดไม่รู้จะไปจับอะไรแล้วเอาจนเชื่องจนชินจนเป็นจิตจิตใจใสของเราที่ยังเคยกำหนดจดจ่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำจนมันคล่องจำทำจนมันจำถึงแม้เราจะไม่เจตนาไม่ตั้งใจมันก็โผล่ขึ้นมาของมันเองอารมณ์ที่เราดำริให้เป็นมรรคเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาของมันเองนี่เราทำจนเหนียวแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นหลักให้กับเราได้เป็นอย่างดีทำอยู่นี่ขัดสีอยู่อย่างนี้อะไรจะโผล่อะไรจะเกิดขึ้นกับขอขอให้เกิดขึ้นหรือเจริญจะพิจารณาแยกแยะบทไหนแล้วแต่ใครจะถนัดจะพิจารณาสุภาสุพังก็แล้วแต่เราจะถนัดถ้าเราเข้าใจเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องอย่างอื่นมันก็ลักษณะคล้ายๆกันทั้งหมดจริงๆเราพิจารณาสุภะปกติจิตของเรามันสำคัญมั่นหมายตามสัญญาอารมณ์มันทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นเรื่องน่าเพลิดเพลินน่าติดใจน่าชอบใจที่เรียกว่ามองสำคัญมั่นหมายเห็นว่าเป็นที่รักที่ชอบเห็นว่าเป็นของงามเนี่ยท่านให้เรากำหนดจดจ่อให้ตรงกันข้ามเพื่อให้เห็นหลักธรรมชาติของธรรมว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่งามท่านจึงให้เราเจริญอสุภสัญญาสุภสัญญาอสุภที่เราเจริญนี้เป็นสัญญานะแต่มันเป็นสัญญามรรคถ้าหากเราไม่เจริญอสุภสัญญาอสุภสัญญาสุภสัญญามันก็หลอกเรามันหลอกในหัวใจของเรามันหลอกว่าอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นน่าชอบใจอันนี้น่าเพลินใจอันนี้น่าอยากได้เข้ามาอันนั้นอยากยึดเข้ามามันหลอกเราทีนี้ในเมื่อเราต้องการจะพิจารณาเห็นภาวะที่แท้จริงของกายเราอยากจะพิจารณาเห็นภาวะที่แท้จริงของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเราพิจารณายังไม่ถึงหลักธรรมชาติอันนั้นตัวสุภาสุพังมันโผล่ขึ้นมาเช่นอย่างพิจารณาคนเนี้ยมันก็รูปคนโผล่ขึ้นมาแน่สัญญาราคะที่มันเคยโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราซึ่งเป็นอารมณ์เดิมที่เราเคยสั่งสมมามันก็โผล่ขึ้นมาทำงานแทนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรากำหนดหมายตั้งสติกำหนดจดจ่อด้วยสัญญาอสุภสัญญาตั้งให้สำคัญมันหมายว่าเป็นอสุภสัญญาคำว่าสัญญามันสำคัญอยู่นะมันหมายรู้คำว่าหมายรู้นี่มันหมายจากการที่มันจำได้เนี่ยมันหมายรู้บางทีไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยจำได้หรอกแต่พอเขาพูดถึงปั๊บจับอารมณ์นั้นมาหมายว่าเป็นอย่างนั้นหมายว่าเป็นอย่างนั้นหมายว่าเป็นอย่างนั้นที่เรียกว่าหมายรู้สัญญาแปลว่าความจําได้ความหมายรู้ตัวนี้เป็นตัวที่ร้ายกาจมากนะถ้าเราให้กิเลสมาสวมรอยเราได้มันพาเรานึกเราคิดปรุงเรื่องตัณหาราคะอะไรต่ออะไรโอ้ยเสร็จมันหมดเลยไม่มีอะไรเหลือมันดึงไปหมดสัญญาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงยังตกไปหมดถ้าอันนี้โผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราท่านจึงให้เรา
จะพิจารณาถึงหลักธรรมชาติที่แท้จริงจะต้องเอานี่มาตั้งเอาอารมณ์ที่ทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางมากำหนดจดจ่อแทนเช่นอย่างเรานั่งอย่างเงี้ยกำหนดให้เราตายเน่าเปื่อยพองหลุดสัญญาอารมณ์มันจะเกิดขึ้นเพราะเราดำริยังไงสัญญามันก็โผล่มาตามนั้นกำหนดให้เรานอนตายเนี่ยกำลังเน่ากำลังเปื่อยอยู่เนี่ยนอนตัวเล็กตัวใหญ่ช้อนชัยยุ่ยยุบยับอยู่น้ำเหลืองน้ำเขียวเยิ้มอยู่อย่างเงี้ยกำหนดที่มาที่กลิ่นกำหนดมาที่นอนเจาะยุ่ยยุบยับอยู่ใจมันสร้างสัญญาที่เป็นอสุภะขึ้นมามันก็หลงของมันเองคือหลงสำคัญมั่นหมายเป็นจริงตามที่มันปรุงขึ้นมาอันนี้เป็นสัญญาฝ่ายธรรมะนะเอาท่านสัญญาฝ่ายธรรมะมาปรุงเนี้ยเพื่อมาแก้ความเป็นสุภาพสุภาพคือความงามความงามความสวยความงามด้วยเหตุที่เรากำหนดจดจ่อพิจารณาตามนั้นไม่ได้โอกาสที่เราจะเข้าไปรู้ความจริงไม่ได้เพราะตัณหาราคะในใจของเรามันรุนแรงแต่ถ้าเราอาสุภาพสัญญามาบังคับมากั้นเอาไว้เหมือนกับเป็นโล่ปิดบังไม่ให้ตัณหามันมาแทรกในหัวใจของเราจนกว่าเราจะเจาะทะลุไปถึงหลักธรรมชาติของกายที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เวทนาที่แท้จริงเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณที่แท้จริงเป็นอย่างนี้กิเลสที่แท้จริงคืออันนี้ธรรมที่แท้จริงเป็นอันนี้เวลามันเข้าใจทะลุปุโปร่งหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นปัญหากันเลยอันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมอันนั้นเป็นนั้นเป็นนี้มันตื่นรู้ของเราเองเมื่อก่อนนั้นเรารีบเราเกี่ยวข้องเราผูกพันด้วยอำนาจของความรุ่มหลงแต่ถ้าหากเราไปย่อยสลายจนเข้าใจถึงหลักธรรมชาติที่แท้จริงของกายเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่แท้จริงของใจของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็มีภาวะอะไรอย่างอื่นนอกนั้นก็เป็นงานเป็นทางเดินที่จะทำให้เราเข้าไปรู้เข้าเห็นตามหลักความจริงอันนี้เท่านั้นเองก็เหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังพิจารณาสุภาสุภังเนี่ยพอเวลามันจะได้ผลจริงๆอสุภะเราก็สร้างขึ้นในขณะที่เราสร้างขึ้นเองใจของเรามันก็หลงไปตามหน้าที่เราสร้างให้มันเหมือนกันนะเราไม่สร้างขึ้นเราปล่อยให้ตัณหามันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราก็ใจของเรามันปรุงเองสัญญามันปรุงเองมันก็หลงยึดเองสัญญาปรุงเป็นสัญญาแล้วก็ยึดสัญญาปรุงเป็นสัญญาแล้วก็ยึดสัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราตั้งสติสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อปรุงแต่งเป็นสัญญาที่เป็นมรรคอสุภะสัญญาเนี่ยมรณะสัญญาเนี่ยอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเนี่ยเนี่ยสัญญา10อย่างไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระอานนท์ให้จำนะสัญญาเหล่านี้เป็นสัญญาฝ่ายตั้งเจตนาซึ่งเป็นปัญญาที่ทำให้เราเอามาแก้สัญญาที่เป็นภายในที่มันชอบตัณหาราคะโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราเราตั้งใจปรุงอย่าลืมว่ากิเลสมันปรุงของมันเองมันก็หลงของมันเองจิตมันนึกของมันเองมันก็หลงสัญญาลงของมันเองที่มันปรุงมันนึกมันคิดเราตั้งเจตนาปรุงให้มันได้แล้วมันก็ยังหลงทำให้เกือเบื่อหน่ายคลายจางได้แน่เราเอาตรงที่เบื่อหน่ายคลายจางนั่นแหละมันหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเราเพราะสิ่งนั้นมันเบื่อหน่ายคลายจางจริงๆมันทำให้ตัณหาราคะมันไม่มาแทรกในหัวใจของเราไม่ได้แต่เวลาเราเข้าถึงธรรมจริงๆแล้วมันไปตรงกลางๆครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าซ้ายก็ไม่ไปขวาไม่ไปสุภะก็ไม่ไปอสุภะก็ไม่ไปมันไปตรงกลางๆนั่นคือธรรมชาติแท้ที่จิตของเราจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นตรงนั้นตัณหาราคะในหัวใจของเรามันรุนแรงเกินไปมันก็ดึงเข้าไปหมดท่านจึงให้เราตั้งใจเจริญอสุภสัญญานี่แหละมาบดมาบังก่อนที่จะพิจารณาและทำลายความหลงในใจของเราเองอันนี้เป็นธรรมะที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกแต่ก็เป็นสามารถที่เจริญได้ตั้งแต่ธรรมะพื้นๆไปจนถึงธรรมะที่ละเอียดสูงสุดขึ้นไปข้างบนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละบทแต่ละบาทพอเราเจริญเข้าไปแล้วมันสรุปลงไปที่หลักของความไม่คงทนความเปลี่ยนไปดูความไม่คงทนดูความเปลี่ยนไปความไม่คงทนต้องเปลี่ยนไปคือกองทุกข์ทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังโอภาวะดั้งเดิมของกายภาวะดั้งเดิมของใจภาวะดั้งเดิมของสัญญาอารมณ์ที่มันผ่านมารู้ผู้รู้ของเราเข้าไปรู้สัญญาที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสผ่านมาก็ทำให้เรารับทราบทำให้เรารับรู้คือภาวะของมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้น
นี่เราพิจารณาไปมันก็พันอยู่ตรงนี้แหละให้เรามาหมุนอยู่กับงานตรงนี้เราอยู่ท่ามกลางงานทำให้เราได้รับความสงบผลปรากฏอย่างอื่นหากมีเป็นรสชาติของธรรมเป็นโอชารสของธรรมยิ่งตัณหาสงบระงับในหัวใจของเราไปแล้วโอ้ยมีความสุขมีความสุขมากมีความสุขที่ยิ่งใหญ่มากกว่าอย่างอื่นเป็นและเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ด้วยไม่เป็นความสุขที่อิงอามิตรที่เรียกว่าเป็นความสุขที่อิงธรรมะที่เราพิจารณาอยู่ในหัวใจของเราสติของเราก็จะตื่นรู้ปัญญาของเราก็จะเด่นชัดความนึกความคิดความปรุงของเราก็จะคมกล้าอยู่ในหัวใจของเราไม่ได้พูดไปนานมาหลังที่ไหนแล้วเนี่ยพูดวนอยู่แต่กับตรงนี้แหละอยากให้เราเข้าใจตรงนี้เพราะนี้เป็นหน้างานที่เราตั้งใจปฏิบัติกว่าจิตของเราจะได้รับความสงบกว่าปัญญาจะโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราให้แพรวในหัวใจของเราเราจะต้องมาขัดมาสีกันตรงนี้ธรรมะทั้งหลายพวกเราได้ยินอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นบางคนทำไปแล้วก็มีนิมิตมีออกรู้นั้นออกรู้นั้นที่เห็นนู่นเห็นนี้เห็นนิมิตล่วงหน้าเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใครมีก็เป็นจริยนิสัยของท่านไปแต่เราไม่มีเรามาพิจารณาตรงนี้เจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานเพราะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาขาดสติไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเอาเครื่องมืออันนี้มาตั้งเป็นหลักให้เราเจริญมหาสติปัฏฐานสติคือความระลึกรู้ของจิตทำให้จิตของเราตื่นรู้อยู่ถูกจิตถูกกำกับอยู่ด้วยสติภายในจิตของเราถูกกำกับให้อยู่หมัดด้วยสติปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ขึ้นมาสติก็เกิดจากจิตเกิดที่จิตสติก็เกิดจากผู้รู้ของเราเนี่ยแหละปัญญาเกิดจากผู้รู้ของเราความสงบความไม่สงบของใจของเราก็เกิดขึ้นภายในจิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะให้ปลุกให้ตื่นรู้เพื่อที่จะทำพิจารณาให้เห็นของจริงนี่มันเป็นการทำลายความหลงเพื่อเราจะไม่ยึดเข้ามาเพื่อเราจะไม่ผลักออกไปสรุปลงแล้วก็เพื่อทำลายความโลภความโกรธตัณหาราคะในหัวใจของเราเราจะเห็นความเกิดความดับเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในขณะเดียวกันนั่นแหละเราทำอย่าเอาคำว่าอัตตาตัวตนให้มันโผล่ขึ้นมาแต่ตัณหามันโผล่ขึ้นมาที่ใจของเราอัตตาตัวตนมันโผล่นะอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรนะตัณหามันสวมรอยเข้ามาแล้วตราบใดเห็นจักจะว่าเห็นนั่นนะตัณหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เมื่อตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาโดยอัตโนมัติของมันหาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนตามที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นก้อนเป็นแท่งแต่การที่เราจะยึดถือนั้นมันมีหลายอย่างที่จะทำให้ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนบางทีสำคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเงี้ยเห็นว่าเป็นหัวนี่แหละเป็นลำตัวเป็นแขนสองขาสองนี่แหละนี่แหละเป็นตัวนี่แหละนี่แหละคือตัวตนแท้ที่จริงคำว่าตัวตนมันปรากฏที่หัวใจของเรามันปรากฏในใจของเราปรากฏด้วยการยึดมั่นถือมั่นของกิเลสในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้โผล่ขึ้นมาได้มันไม่ยึดทั้งกายเพราะเห็นกายเป็นตัวเป็นตนพลอยมนึกสัญญาอารมณ์ข้างในว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเกาะอยู่กับสติเกาะอยู่กับปัญญาไม่ให้อัตตาตัวมันโผล่ขึ้นมาตัณหามันก็ขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาใช้เนี่ยมันก็เป็นมันก็เริ่มหดไปแล้วเริ่มหดไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอามาใช้แล้วแสดงว่าสติปัญญาเอามาเป็นฝักใฝ่มาเป็นคู่มือมาเป็นเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยก็เลยจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจรู้เรื่องสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเราเราตั้งอกตั้งใจทำอยู่อย่างนี้จะทำให้เรารู้สิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นในหัวใจของเราผู้ที่ท่านรู้เห็นนู้นนี่ก็เป็นอัธยาศัยของท่านไปเราไม่รู้ไม่เห็นเรามาตรงนี้พุทธเจ้าท่านท้า7วัน7เดือน7ปีไปดูที่ท่านพูดเอาไว้แต่จะต้องทำให้ต่อเนื่องพืชนะไม่ใช่ทำหยุดอ่ะขี้เกียจขี้ค้างก็หยุดเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ทำเที่ยวก็หยุดวันหนึ่งโผล่ขึ้นมาพุทโธไม่กี่คำเงี้ยไม่รู้จะเอาวิบากทำมาอย่างไหนมีแต่วิบากของกิเลสเต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นผลที่แท้จริงที่เราต้องการเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะมีเมื่อไรจะถึงไม่ได้ไม่มีไม่ถึงสักทีนี่เราย้ำอยู่ตรงนี้พยายามให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจผู้ที่ตั้งใจเป็นไปแล้วก็ได้ข้อคิดข้ออ่านไปตั้งใจดำริตั้งใจพิจารณาพูดมากันนานนะไม่ใช่ว่าไม่นานเนี่ยเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงน่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วนะพูดมากเราก็สับสนวุ่นวาย
จำเอาแค่นี้แหละไปทำเอาใครภาวนาจิตติดกับอะไรก็อย่าลืมจับมาพิจารณาจับมาดูงั้นเถอะอะไรโผล่ขึ้นมาจับมาดูมาพิจารณาอะไรโผล่ก็จับมาดูพิจารณาต้องการให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุทโธ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 ไม่ให้มันอย่างอื่นปรุงมาเลยมิดไปเลยสงบแบบนี้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวจนจิตเข้าถึงความสงบจิตทิ้งคำดำริทิ้งวิตกทิ้งวิจารเหลือแต่อยู่กับแต่ความสุขแต่ถ้าความสุขโผล่ขึ้นมาเราพิจารณาความสุขเนี่ยกลายเป็นเรื่องของปัญญาเลยนะอุเบกขาโผล่ขึ้นมาพิจารณาอุเบกขานี่เป็นเรื่องของปัญญามันเป็นสมถะนะแต่เราเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาได้มันไปด้วยกันท่านจึงแยกออกมาพูดเฉยๆท่านเองสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาขอให้ทำให้เกิดให้มีให้เปลี่ยนเถอะเวลาเราต้องการจะมาย้อนดูเราโอ้ยังเป็นสมถะโอ้ยังเป็นวิปัสสนามหามันมีอยู่ในนี้แหละมันมีให้เราดูอยู่นี่แหละอะไรโผล่ขึ้นมาไม่พิจารณาไม่พิจารณามันก็หลงยึดหลวงปู่มั่นท่านก็ว่าติดสมาธิสมาธินั่นเป็นสมุทัยติดสมาธิเนี่ยสมาธินั่นแหละเป็นสมุทัยติดปัญญาคำว่าผลใดๆที่เราพิจารณาไปแล้วเกิดผลขึ้นมาติดปัญญาปัญญานั่นแหละเป็นสมุทัยติดผลที่ปัญญาพิจารณาติดผลเหล่านั้นผลเหล่านั้นก็เป็นสมุทัยมันเป็นสมุทัยทั้งได้ทั้งสมถะมันเป็นสมุทัยได้ทั้งวิปัสสนามันเป็นสมุทัยได้ยังไงเราไปดูในที่ท่านพูดไว้ในวิปัสสนูวิปัสสนูนะวิปัสสนาบวกกิเลสที่เรียกว่าวิปัสสนูบวกกิเลสหมายความปัญญามันเกิดอยู่แต่พอปัญญามันเกิดขึ้นมาเพราะเรายึดผลปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยึดผลผลใดๆปรากฏขึ้นมายึดเป็นวิปัสสนูทั้งนั้นบางคนไปยึดแล้วก็แก้ยากมากอีกต่างหากนะหรือวิปัสสนูเนี่ยบางคนก็พูดว่าโอ้เกิดวิปัสสนูบ้างเกิดทำแตกบ้างเกิดอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยแต่มันละเอียดนะผู้ที่ตั้งใจทำเข้าไปถึงถึงจะรู้เองเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดปิติเกิดอะไรต่ออะไรว่าแต่อะไรโผล่ขึ้นมามันเป็นสองไปจากผู้รู้มันไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวนะเราจอขึ้นมาทีนี้เราจับหลักอันนี้ได้เราจะได้ข้อปฏิบัติอะไรเป็นความว่างอะไรไม่ว่างมันโผล่ขึ้นมาเรามีข้อที่จับมาพิจารณาได้ทั้งหมดเราไม่ติไม่ดันไม่อั้นตู้ในการที่เราจะทำงานตรงนี้ตั้งอกตั้งใจทำงานไปขอให้มีงานทำทำจนกว่ามันจะหมดงานและเรารู้เองเมื่อเรารับทานเราเต็มเองแล้วก็อิ่มเองอิ่มเองแล้วก็หยุดเองครูบาอาจารย์ท่านให้เราทำให้มากเจริญให้มากเราจะขัดสีชิดเดียวให้มันเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยเป็นได้ยากนอกจากผู้รู้ที่มีความสามารถเท่านั้นเองผู้รู้ที่มีความสามารถท่านเข้าฌานเข้าสมาธิเข้าสมาบัติเข้านิโรธเข้าอะไรต่ออะไรท่านชิดเดียวท่านทำได้ท่านก็รายได้ถ้าเราจะเทียบกับมันก็เขาทำไฟเนี่ยเขาเรียนแบบทำไฟเนี่ยเห็นไหมไฟแช็กเก็ตน่ะก็กดชิดเดียวเนี่ยเป็นไฟขึ้นมาได้แล้วแต่ถ้าเราทำไฟแบบโบราณที่พุทธเจ้าท่านเอามาสอนนั้นเอาไม้มาสีกันให้เกิดไฟนั่นคือต้นตอของการทำไฟแท้โดยที่เอามาเทียบกับเราทำความภาคความเพียรเราจะทำชี้อย่าให้จิตเลยเนี่ยเราไม่มีความชำนาญพอเกิดไม่ได้ดอกเป็นไม่ได้นอกจากคนที่เขามีบุญมามากแล้วท่านเองท่านฟังเทศยังไม่จบหนึ่งคาถาท่านก็บรรลุธรรมแล้วมันอย่างพระพายยะเนี่ยพระพายยะขอฟังเทศกับพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพุทธเจ้าไปเฉยพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตอยู่ขอฟังเทศครั้งที่สองพระองค์ไปเฉยพระพายยะเหมือนมีอะไรมาดลใจว่าชีวิตธาตุขันธ์ของท่านเนี่ยไม่น่าจะไม่ยืดยาวไม่ยืนยาวข้าพระองค์ระลึกไม่ได้ว่าข้าพระองค์จะมีชีวิตยืดยาวไปสักเท่าไหร่ขอพระองค์เมตตรงเมตตาแสดงตามแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอย่างนั้นเธอจงฟังเห็นสักเท่าไหร่เห็นยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดได้ยินสักเท่าไหร่ได้ยินยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้ถูกต้องได้นู่นได้นี้ได้อะไรต่ออะไรยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดดับระงับดับตัณหาได้ปึ๊ด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 เทศจบหนึ่งคาถาได้บรรลุพระอรหันต์พระพายะนะเป็นผู้บรรลุทำได้เร็วเพราะท่านเคยสู้เป็นสู้ตายสู้จนตาย
กว่าจะได้มาอบัติอีกแล้วก็ต่อสู้อีกใหม่ท่านทำจนเพียงพอมาแล้วนี่ประเภทคิปปาปิญญาบรรลุธรรมได้เร็วถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่าคนที่จะทำไฟให้ติดเร็วก็คือไฟที่เขาดัดแปลงได้เพราะเขาทำเขาเชี่ยวชาญเขาทำมาแล้วเช่นยังไม่ขีดเงี้ยเขาเอาอะไรไปรู้ไปทำเป็นหัวไม่ขีดแล้วก็ไปสัมผัสกับมนุษย์ไปสัมผัสกับอะไรที่เขาปรุงมาแล้วชิคไฟมันก็ติดเลยใช่ไหมหรือไม่ก็ไฟแช็กแก๊สเงี้ยเอาแก๊สเป็นเชื้อเนี่ยหินกับเหล็กมาสัมผัสกันใช่ไหมพอเราเอามือกดเหล็กปั๊บเหล็กมันก็หมุนแล้วมันก็ไปสัมผัสหินพอมันไปสัมผัสปั๊บมันก็เกิดประกายวับขึ้นมาพอเกิดประกายปั๊บมือก็กดเอาไว้เปิดกระเดื่องแก๊สก็โผล่ขึ้นมาเปลวไฟหรือสะเก็ดไฟเป็นไฟที่เป็นเพลิงเนี่ยมันไวไฟกับแก๊สมันก็ติดแก๊สฟูปล่อยยาวปล่อยสั้นนั่นนะคือไฟมันติดเลยชึกเดียวติดแล้วชึกเดียวติดแล้วแต่เราถูถ่ายไปเหมือนกับเราเอาไม้กับไม้มาสีกันให้เกิดไฟถูไปเรื่อยๆ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 มันจะร้อนแรงไปเรื่อยๆร้อนแรงไปเรื่อยๆร้อนแรงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความร้อนมันก็หยุดลงอีกแล้วมาเทียบเคียงกับความภาคความเพียรของพวกเราถูไปถูไปถูไปเริ่มร้อนไปสังสมไปสังสมไปมันร้อนเพราะมันเสียดสีกันน่ะท่านเทียบกับพวกเราอยู่บ้านนี่แหละเปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยางและยังแช่อยู่ในน้ำอยู่บ้านกายเกี่ยวข้องกับกามจิตเกี่ยวข้องกับกามแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับกามเสพกามเหมือนกับเอาไปแช่ในน้ำเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำบุรุษต้องการไฟเอาไม้สดชุ่มด้วยยางนั่นแหละมาสีกันให้เกิดไฟพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าบุคคลที่มีกายออกจากกามแล้วเหมือนอย่างพวกเรามาบวชอยู่วัดอยู่วาเงี้ยมีกายออกจากกามแล้วมาได้คลุกคลีอยู่บ้านอยู่ช่องแหละมาอยู่วัดอยู่วาเงี้ยมีกายออกจากกามแต่ใจยังไม่ออกจากกามคิดนึกถึงแต่เรื่องเหล่านั้นเหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางถึงแม้ว่าจะไม่แช่อยู่ในน้ำมันก็ยังสดอยู่นั่นแหละเอามาทำให้เกิดไฟเกิดได้ยากเพราะฉะนั้นผู้มีกายออกจากกามผู้มีใจออกจากกามใจของเราออกจากกามได้ต่อเมื่อใจเราไม่ค่อยจะประวัติคิดถึงเรื่องกามนี่เราจะเห็นความสำคัญของความสงบเราตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบนั่นแหละพอใจสงบใจจะทิ้งอารมณ์กามใจทิ้งอารมณ์กามหมายความว่าจิตของเราเนี่ยมันเริ่มห่างจากกามเริ่มออกจากกามและเอามาพิจารณาขัดสีเหมือนบุคคลที่เอาไม้แห้งกับไม้แห้งมาสีกันไม้แห้งก็จริงอยู่ไม่สดไม่ชุ่มด้วยยางและก็ไม่ได้แช่อยู่ในน้ำมันแห้งพร้อมที่จะเกิดไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าเราสีไปล่ะสีไปสีไปสีไปแล้วก็หยุดหรือบางทีสีไม่ถูกวิธีอีกต่างหากไฟไม่รู้จะเกาะตรงไหนไม่รู้จะติดตรงไหนแต่ถ้าหากเราเดินตามที่พุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้หมายความว่าเราเจริญอย่างถูกวิธีเราทำอย่างถูกวิธีเราสีไม้อย่างถูกวิธีถึงแม้ว่าจะเป็นไม้แห้งก็ตามเราสีถูกวิธีก็ตามแต่ถ้าเราสีหยุดสีหยุดสีหยุดสีไปสักหน่อยความร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็หยุดในขณะที่เราหยุดมันก็เย็นไปแล้วนึกได้อีกสีอีกสีอีกสีสีแล้วก็หยุดมันก็เย็นไปอีกแล้วครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราทำหนักหน้าทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาบริกตาทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากเจริญขั้นไหนเจริญสำหรับท่านมากสำหรับเราน้อยสำหรับเรามากสำหรับท่านน้อยสำหรับท่านเอาใครเป็นเกณฑ์เป็นประมาณไม่ได้เอาตัวเองเป็นเกณฑ์เป็นประมาณท่านจึงทำให้มากเจริญให้มากหมายความว่าไม้แห้งนี่แหละทูความร้อนเริ่มปรากฏความร้อนเริ่มปรากฏร้อนมากๆเข้าโอ้เป็นแสดงความเป็นไฟปรากฏขึ้นมาแล้วมีควันมีขมเหลาดำๆมีควันมีควันและมีขมเหลาดำๆและมีขมเหลาแดงๆแสดงความเป็นไฟปรากฏแล้วก็ยับอยู่นั่นน่ะไม่ยอมหยุดจนมันติดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยหรือไม่ก็มันเป็นฐานแดงๆซึ่งเป็นไฟเงี้ยแล้วเราก็เอาเชื้อไฟหมายความว่าพิจารณากำหนดจดจ่อส่วนหยาบส่วนละเอียดพิจารณาไปเหมือนกับเราเอาเชื้อส่วนละเอียดไปใส่แล้วปากเป่าฟุ
ป็นเปลวไฟได้ไฟใช้เรามาคิดดูสิกายเราออกจากกามแล้วก็ตามใจเราออกจากกามแล้วก็ตามถ้าเรามาพิจารณาทางในแง่ของปัญญาเนี่ยพุทธิยาให้เกิดปัญญาญาณทำลายล้างขัดสีสิ่งที่เป็นเชื้อหลอนจนหมดจนได้บรรลุธรรมทำขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสุดเหมือนกับได้เปลวไฟได้ไฟใช้นี่เราพูดถึงว่าได้ไฟใช้หมายความว่าเรามีธรรมเรามีอริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเรามีปัญญาญาณขั้นใดขั้นหนึ่งปรากฏขึ้นในหัวใจของเราแค่นั้นก็เป็นเรี่ยวเป็นแรงเป็นรสเป็นชาติของอัตของธรรมที่โผล่ขึ้นในหัวใจของเราในเมื่อเราประสบอยู่ในหัวใจของเราเราก็มีกายจิตกายใจที่เราจะสร้างจะทำให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่คือผู้ที่ตื่นผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณของศาสนาเห็นโทษของความหันหลังให้กับศาสนาเห็นโทษของการไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วก็ตั้งใจมาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาในหัวใจของตัวเองก็จะประสบพบเห็นและจะได้อาจได้ทำสิ่งเหล่านี้ตามที่เราตั้งอกตั้งใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่านมันก็จะเริ่มได้เริ่มดีเริ่มมีเริ่มเป็นเหมือนอย่างท่านแหมความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นที่เราสั่งสมมามากมายมหาศาลมันก็จะเริ่มตามเราไม่ทันตามเราไม่ทันตามเราไม่ทันเพราะมันมีผลงานใหม่ๆโผล่ปรากฏขึ้นมาแทนสิ่งเหล่านั้นก็หมดโอกาสที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ปัจจุบันที่เราตั้งอกตั้งใจทำเนี่ยจึงเป็นอารมณ์ที่สำคัญที่สุดให้เราพยายามรักษาอารมณ์ธรรมในปัจจุบันเอาไว้คุณธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นสมบัติของเราของท่านดังพรรณนามาพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวังไม่ต้องนโมก็เอวังได้นะ เอาแล้วพอสมควรแก่เวลาแล้วนี่เป็นโอกาสที่คุณจะทำเมตตาบารมีบทบาทมาประสบชะตานะครับท่านใดมีข้อธรรมที่ข้อสงสัยนะครับสอบถามคุณจะได้นะครับโอ้ไม่ไปหน้ามาหลังแล้วเนี่ยวกไปวกมาตรงนี้แหละต่อไปให้พรรับพรนะ ให้พรรับพรรับพรเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับวัด2ชั่วโมงเสร็จๆซะหน่อยนึงเอ๊ะกลางคืนอย่างนี้น่าจะไม่ถึงคืนเหยียบมันเหยียบได้แต่ถ้าเป็นกลางวันรถติดยิ่งไอตอนช่วงอ้อยด้วยแล้วนี่โอ๊ยไปไม่ได้เลยเส้นนี้เส้นที่เราไปนี่อ้อยด้วยหินด้วยมันมีโรงโม่คนหินไปขายแต่ฝั่งตะวันออกคนหินไปอย่างนี้ไปขาย10ล้อ10ล้อ10ล้อวิ่งไม่ค่อยได้ยิ่งตอนเขาขนอ้อยอยู่แล้วโอ๊ยวิ่งไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นี้อ้อยน่าจะหมดแล้วรถวิ่งได้เอานะตั้งใจนะพวกเรานะหลวงพ่อก็มาช่วยพูดสนับสนุนเท่านั้นเองเป็นแค่ประปัจจัยเท่านั้นเองปัจจัยอื่นอะไรอื่นไปจากใจของตัวเองใจของตัวเองเป็นอัตตปัจจัยที่สำคัญที่สุดตั้งตนที่ตนเองแหละฝึกตนที่ตนเองขยันด้วยตนของตนเองมีเกียรติก็ขี้เกียจด้วยตนของตนเองจับเข้ามาให้ขยันมันสำคัญว่าเราทำดีเราทำชั่วเนี่ยนะทำชั่วเราก็ทำด้วยตัวของเราเองทำแล้วมันไม่สูญเปล่ามันค่อยให้ผลทำดีเราก็ทำของเราเองทำแล้วก็ไม่เปล่าผลของความดีก็ให้ผลเรื่องกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเรามองเห็นเรื่องของกรรมนี่ทำให้เราเห็นโทษของการไม่สำรวมกายวาจาใจถ้าเราเห็นโทษของกรรมนะถ้าเราไม่เห็นโทษของกรรมเราจะไม่ค่อยจะสำรวมกายวาจาใจแต่ถ้าเราเห็นโทษของกรรมเราจะต้องตั้งใจสำรวมกายวาจาใจเพราะเราทำไปแล้วเราไม่สูญเปล่ากรรมก็คือกิริยาของการกระทำมันก็ขึ้นจากเราทำไม่มีใครทำให้เราเพราะฉะนั้นอัตตปัจจัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมันเป็นผลกรรมของเราเอง ตั้งใจที่ส่วนบุญไปคนเป็นอยู่เขาก็ได้รับคนที่ไม่เป็นคนที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ในฐานะที่เขา
ควรจะได้รับเขาก็จะได้รับมันเป็นวิธีการที่พุทธเจ้าท่านให้ช่วยกันเคยได้ยินเขาเล่าให้ฟังนะคนเขาไปรบที่เวียดนามนะไปอ่านหนังสือเจอพ่อแม่หายเห็นหายสาบสูญไปก็เลยทำบุญอุทิศให้เขาบอกว่าวันทั้งวันนั้นวันทั้งวันเขาอิ่มไปหมดพอเขามาพอเขากลับมาเขาได้มีเขามีโอกาสได้กลับมาเขามาถามเอ๊ะวันนั้นวันนั้นวันนั้นมันถูกกันกับที่ญาติเขาทำบุญอุทิศให้วันนั้นทั้งวันเขาอิ่มอิ่มมึนตึงนี่เห็นไหมผลของกรรมพลังของจิตส่งเข้าไปยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเต